สวัสดีค่ะตายายสายแซ่บมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครัวตายายขอนำเสนอเมนูปลานิลทอดราดซอสเปรี้ยวหวานอันดับแรกก็นำปลาไปทอดในหม้ออบลมร้อนนะคะจากนั้นก็นำพริกแดงพริกเขียวพริกเหลืองมาหั่นเป็นลูกเต๋าสับปะรดต้นหอมและหอมหัวใหญ่ค่ะหั่นทิ้งไว้พักรอนะคะจากนั้นก็มาทำน้ำโซดทิ้งไว้โดยนำน้ำเปล่าครึ่งชามน้ำตาล2ช้อนน้ำส้มสายชู2ช้อนใส่ซอสมะเขือเทศแล้วใส่แป้งมันลงไปนะคะใส่น้ำปลา2ช้อนคนทุกอย่างให้เข้ากันและชิมรสให้ได้ตามที่เราชอบค่ะคุณยายจะปรุงออกรสชาติเปรี้ยวหวานนะคะจากนั้นคุณยายจะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วนำพริกแดงพริกเขียวพริกเหลืองหอมหัวใหญ่ลงไปผัดรวมกันเลยค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะช่วงนี้คุณยายอาจจะใส่ผงนัวนิดหน่อยนะคะแล้วผัดให้เข้ากันค่ะผัดให้ทุกอย่างสุกนะคะช่วงนี้ผัดต่อไปเรื่อยๆนะคะส่วนผสมเข้ากันได้ทุกอย่างดีแล้วดูว่าผักใกล้สุกแล้วก็นำน้ำซอสที่เราปรุงรสไว้มาใส่รวมกันลงไปเลยค่ะจากนั้นก็ผัดจนน้ำซอสเข้าถึงผักเข้าถึงทุกอย่างนะคะช่วงนี้จะมีน้ำผักออกมานะคะคุณยายก็จะชิมรสดูอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วปรุงเพิ่มจนพอใจนะคะโดยเราจะให้เป็นรสชาติออกเปรี้ยวหวานค่ะผัดต่อไปจนน้ำข้นขึ้นนะคะพอน้ำซอสข้นขึ้นแล้วเป็นอันว่าใช้ได้ค่ะตามรูปเลยนะคะดูสิคะสีน่าทานไหมเอ่ยแล้วนำมาราดกับปลาที่เราทอดในหม้ออบลมร้อนไว้นะคะค่อยๆราดเรียงให้สวยงามสีสันดูสวยน่ารับประทานไหมคะมีทั้งสีเหลืองสีเขียวสีแดงน้ำซอสเขาก็จะเข้มข้นหรือมีน้ำขุกคลิกค่ะราดไปที่ตัวปลานิลนะคะอร่อยหรือไม่ต้องถามใจเธอดูสีสันน่ารับประทานพอใช้ได้ไหมคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองนำไปทานดูนะคะสูตรนี้ชอบผักเยอะก็ใส่เยอะๆนะคะชอบผักน้อยก็ใส่น้อยๆอย่างน้อยก็ในแต่ละมื้อก็ขอให้มีผักนะคะแล้วก็โรยหน้าด้วยต้นหอมซอยค่ะซอยเป็นแบบยาวๆนะคะแล้วคุณยายจะใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงไปด้วยนะคะคั่วให้สุกแล้วก็โรยหน้าเลยค่ะเป็นไงคะน่าทานไหมเอ่ยปลานิลทอดราดซอสเปรี้ยวหวานทำง่ายไม่ยุ่งยากตามสไตล์สองตายายสายแซ่บนะคะวันนี้เพื่อนๆได้อะไรทานกันคะพร้อมเสิร์ฟคุณตาค่ะโอ้โหพญายักษ์ใหญ่นะคะดูนางกินปลาทั้งตัวดูนางกินได้น่าอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆคุณยายกุ้มใจเลยคุณยายจะเลี้ยงไหวไหมนี่ไปตลาดแต่ละทีมีแต่คนถามว่าที่บ้านกินกันกี่คนอย่างที่เห็นนี่เลยค่ะพญายักษ์ใหญ่ทานเยอะมากค่ะเพื่อนๆแต่ดีค่ะเขาทำงานเก่ง
ถ้าไม่งั้นคงแย่แน่ๆเลยค่ะเพื่อนๆสั่งมาแต่ละเมนูคุณยายนี่ปวดหัวเติบเลยค่ะทำไม่เป็นก็ต้องทำให้เป็นเนาะเพื่อนๆทำยังไงได้เกิดมาเป็นแจ๋วนี่นาหัวหน้าเขาสั่งอะไรเราก็ต้องทำตามที่เขาสั่งอะค่ะเพื่อนๆขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ